สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคดีที่ไม่ได้ลงในไฟ,นฟล์นอตฝาวนะครับพอดีไปเจอเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกว่าอยากรัดคิวอีกแล้วช่วงนี้เอาแต่ใจเนาะก็เรียกว่าใครที่รอเอเรื่องของลึกลับลี้ลับกับตํานานดูสิไม่ได้เล่านานเกือบลืมช่วงของตัวเองเลยนะครับ ก็อดใจรอนนิดนึงแอบมาสปอยไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยใครที่ชอบฟังเรื่องลึกลับลี้ลับกับตำนานเนี่ยผมมีตำนานเมืองครับที่เรียกว่าหาฟังยากเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยผมได้มาจากคนคนนึงเรียกว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งละกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก แอบคอมเมนต์เดากันไว้ก็ได้นะครับว่าพี่ฮัมบลร่วมมือกับใครในการทำลึกลับลี้ลับกับตำนานในครั้งหน้านะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเอเชียโอ้ใบมาขนาดนี้หลายๆคนบอกพี่ฮมเฉลยเถอะนะรู้กันหมดแล้วไม่เป็นไรครับไม่อยากบอกนี่เพราะว่าอะไรที่เราไม่รู้อนาคตนะครับเพื่อนๆมันมักจะเป็นอะไรที่รู้สึกท้าทายเสมอนั่นเป็นสาเหตุครับ ที่ทำให้มนุษย์อย่างพวกเราหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นการพนันครับมีเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นการพนันไม่น่าอ่าไม่เป็นไรครับคือเรื่องแบบนี้พี่ทำอ รียกว่าไม่สนับสนุนลกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทําอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยเพื่อไม่มีสิทธิ์เลยนะครับที่จะไปห้ามให้ใครทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้ลองคิดเยอะๆนะครับว่าการพนันเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยการพนันเนี่ยมัน ร้ายแรงกว่าไฟไหม้ซะอีกเนาะไฟไหม้เนี่ยบางทีก็ยังเหลือที่ดินไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าการพนันเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเนาะก็เรียกว่าหมดตัวไปเลยครับแม้แต่ที่ดินก็ไม่มีดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่แบบเออเรียกว่าพนันกับเพื่อนเล็กๆนิดๆหน่นอยๆพอให้ตื่นเต้นอันนี้ไม่เป็นไรครับแล้วแต่จะชอบละกันเนาะขออย่างเดียวว่าอย่าให้ถึงกับเดือดร้อนครับอย่าให้ถึงกับเรานี้แบบโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวกับเรื่องของการพนัน พูดมาถึงซักขนาดนี้ครับแน่นอนว่าเรื่องราในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับ การพนันหรือการท้าทายอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับผมก็ต้องพูดว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับไม่สนับสนุนความแรงด้วยทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเรามาถอดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับสําหรับตอนนี้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปปีสามารถฟังได้ครับเนื้อหาไม่ได้มีอะไรที่โหดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าก็มีข้อคิดหรือข้อเตือนใจที่อยากให้ฟังจริงๆและ มันจะดีมากๆครับถ้าเราได้ชวนคนที่เรารักหรือคนที่เราอยากจะเตือนเขาเหมือนกันอะหลายๆครั้งบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยแบบไปเปิดให้แฟนฟังนะเพราะว่าพูดเองแล้วแฟนไม่ฟังอะจริงๆอยากเตือนเขาเรื่องนี้แต่ว่าเปิดเอ่อคลิปของผมให้เขาฟังเขาก็ฟังแล้วเขาก็ได้คิดอันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคมนะครับปี1986ที่ประเทศรัสเซียครับในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเครื่องบินของสายการบินที่ชื่อว่า a e r o f o r ์ซึ่งเป็นสายการบินของประเทศรัสเซียเขานี่แหละตอนนั้นเป็นเที่ยวบินที่6305าครับกำลังออกเดินทางจากสนามบินในเมืองเยกาเต้รินบุกนะครับถ้าเกิดพี่หออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับเป็นภาษารัสเซียในซอสที่ให้มาแบบออกเสียงยากมากแล้วก็กําลังจะบินไปยังสนามบิน ครสนี่ครับในเชสเนียซึ่งตัวเครื่องบินครับต้องบอกว่ามันเป็นรุ่น tu 1 3 4ขีด A นะครับแล้วก็มีผู้โดยสารในวันนั้นเนี่ย87คนเนาะแล้วก็มีพนักงานที่เป็นลูกเรือเนี่ยอีก7คนรวมแล้วทั้งหมดบนเครื่องวันนั้นก็มี94คนใช่ไหมครับที่ออกเดินทางไปด้วยกันคนที่เป็นกัปตันเครื่องอะครับในวันนั้นชื่อว่าคุณอเล็กซานเดอร ครีอูเยฟนะครับอเล็กซานเดอร์ครีอูเยฟแล้วก็มีนักบินผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเกนนารีเชอร์นอฟนะครับนั่งไปด้วยกันแม้วันนั้นครับต้องบอกว่ามีหนะิมะเนาะโปรยปลายลงมาแต่ว่าตอนที่เครื่องเนี่ยเทคออฟขึ้นไปก็ไม่ได้มีปัญหาครับ ทุกอย่างก็เรียกว่าดูสดใสาราบรื่นดีในขณะที่เครื่องบินเนี่ยพอราบ,บินไปสักระยะใช่ไหมครับเขาก็ต้องเหมือนไปไตร,รักษาระดับแหละแล้วก็เครื่องบินก็สามารถที่จะอยู่ในระดับนั้นได้ก็ลอยกันแบบสบายๆตอนนั้นครับคุณอเล็กซานเดอร์ที่เป็นกัปตันเนี่ยก็ได้พูดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยประสบการณ์การบินเนี่ยโชคโชนมากสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยสบายมากเลยนะต่อให้มีหิมะตกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ ขับเครื่องบินแบบเนี้ได้ง่ายมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเก่งไปกว่าน,นั้นเองนะเขาเนี่ยาสามารถที่จะนําเครื่องบินเนี่ยลงจอดได้โดยเขาเนี่ยจะใช้วิธีการมองที่กระจกหน้าเท่านั้นปิดผ้าม่านลงข้างๆลงได้หมดเลยนะยังไม่พอการจอดของเขาเนี่ย เขามีฝีมือถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องติดต่อกับภาคพ,พื้นดินได้เลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเครื่องบินแบบแมนนวลนี่แหละเดี๋ยวเขาจะบังคับแบบแมนวนวลเลยไม่ต้องใช้หรอกไอ้ระบบออโต้ไพร์ลหรือว่าระบบที่แบบเหมือนเป็นการช่วยบินอัตโนมัติอะไม่จําเป็นฝีมือระดับเขาเนี่ยเขาทําได้แน่นอนในขณะที่กําลังแบบเหมือนพูดคุยโอ้อวดนะครับ คุณเกนดี้เนี่ยที่เป็นผู้ช่วยนักบินตอนนั้นน่ะเขาก็กำกำลังทำหน้าที่ขับเครื่องบินอยู่เนาะแล้วเราลองจินตนาการคือตอนนั้นผู้ช่วยขับเครื่องบินอยู่แต่กัปตันเนี่โหกำลังแบบอวดความเก่งกาจของตัวเองอยู่ข้างๆเลยนะคุณเกนดี้ครับที่เป็นผู้ช่วยก็เลยรู้สึกแบบอาจจะหม่นไส่มั้งเขาก็เลยพูดท้าทายกัปตันครับกัปตันเครื่องที่แบบโหบอกว่าตัวเองเก่งอย่างนู้นอย่างนี้มีประสบการณ์มากมายเนี่ยก็ท้าทายเหมือนเล่นพนันกันว่าเอ้ย กับตันเนี่ยที่พูดมาเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทําได้นะเดี๋ยวเอาเงินไปให้เดี๋ยวเอาเงินผมไปให้เลยแต่กับตันทําได้จริงๆใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มีการระบุจานวนเงินนะครับว่าสุดท้ายเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการพนันขันต่อเกิดขึ้นจริงๆอะและกับตันอเล็กซานเดอร์ครับเขอได้ยินแบบนั้นก็แบบเหมือนของขึ้นใช่ไหมมีแบบจูเนียมีแบบเด็กรุ่นน้องเนี่ยมาท้าทายขึ้นมาแบบประมาณว่าตัวเองก็มั่นใจในฝีมือตัวเองมากๆครับแล้วก็รุ่นน้องท้าทายแบบเนี้ยเขาก็ แบบกลัวเสียหน้านะครับเดีย๋ยวจะไม่รับคําถามสุดท้ายก็เคยรับปากครับกับคําถามกับตันอเล็กซานเดอร์ครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคนที่ควบคุมการบินแทนและในที่สุดครับเขาก็ใกล้ที่จะถึงสนามบินจุดหมายปลายทางแล้วแหละตอนนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกา48นาทีครับซึ่งตามกำหนดการที่จะต้องแลนดิ้งเนี่ยหรือว่านำเครื่องลงไปจอดเนี่ยก็คือ15นาฬิกา50นาทีดังนั้นก็คือช่วงเนี่ยจะเป็นช่วง2นาทีละก่อนที่จะถึงกาหนด ที่ต้องเอาเครื่องเนี่ยลงไปจอดตอนนั้นตัวเครื่องครับเพื่อนๆอยู่ที่ระดับความสูง1,300ฟุตซึ่ง ไอ้กัปตันอเล็กซานเดอร์คนนี้ก็ได้สั่งเนาะบอกว่าให้วิศวกรคนหนึ่งหรือว่าที่เขาเป็นอีกข้อมูลนึงบอกว่าเป็นนักบินที่3นะครับทำการปิดม่านนะครับในห้องบังคับการบินออกแบบปิดลงมาให้หมดเลยให้เห็นแค่เหมือนกระจกด้านหน้าเท่านั้นเองเพื่อเขาเนี่ยจะได้ทําการลงจอดนะครับโดยใช้คันมองที่กระจกหน้าเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆเนี่ย ในเครื่องบินสมัยใหม่ครับเท่าที่ผมไปห,หาข้อมูลมามันจะมีลักษณะเหมือนเป็นตัวมอนิเตอร์มีตัวเหมือนเป็นออโต้พายอรเนาะเป็นตัวระบบที่ช่วยในการแบบทำให้การจอดหรือการเทคออฟเนี่ยมันง่ายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ากัปตันคนนี้ครับเลือกที่จะไม่ดูพวกมอนิเตอร์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เป็นระบบอัตโนมัติ แต่ว่าใช้วิธีการแบบเหมือนใช้เซนส์ของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยในการมองครับภาพจริงๆนึซึ่งแบบเอาจริงๆมันเสี่ยงมากเลยเนาะเพื่อนๆเนาะคือขึ้นชื่อว่ามนุษย์อ่ะมันมีเขาเรียกว่า human error อยู่แล้วใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะทําอะไรผิดพลาดต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนอ่ะคิดดูดีว่าเราเนี่ยบางคนเนี่ยอายุแบบ แบบผมเนี่ยอายุ3-40แล้วเนี่ยก็ยังเคยเดินแล้วล้มเลยใช่ไหมครับท,ทั้งที่เราเดินมาแล้ว30กว่าปีเนี่ยดังนั้นคนเราครับมีโอกาสพลาดได้เสมอและนี่เองครับมันเป็นเหตุผลที่หลายๆครั้งเราต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยนะครับลดความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองแต่ว่ากัปตันอล็กซานเดอร์คนนี้ครับเขาปฏิเสธครับเครื่องมือเหล่านั้นแล้วจะใช้ฝีมือของตัวเองเครื่องได้ลดระดับนะครับจากความสูง1,300ฟุตเนี่ยไปเหลือแค่200ฟุตเท่านั้นแต่แล้วครับ เครื่องบินก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนครับดังขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักบินที่3หรือว่าวิศวกรคนนั้นเนี่ยก็บอกกับตันครับบอกว่าเฮ้ยเลิกเหอะไอที่ไปรับคําท้าที่ไปเล่นการพนันเนี่ยหยุดได้แล้วตอนนี้คุณควรติดต่อศูนย์บังครับการบินทางด้านพืชภาคพื้นดินโดยด่วนนะแล้วก็รีบเปิดบ้านซะแล้วดูมอนิเตอร์เปิดออโต้ไฮรอตอะไรทุกอย่างเปิดเครื่องมือทุกอย่างก่อนที่ครั้งเนี้ยมันจะนํามาซึ่งแบบปัญหาใหญ่ แต่ดูเหมือนเสียงเตือนของนักบินคนที่3คนนี้มันไม่เข้าหูเลยครับกัปตันอเล็กซานเดอร์คนนี้แบบยังคงจดจ้องไปที่รันเวย์นะครับอย่างไม่กระพริบตาแล้วก็เขามีความมั่นใจมากมั่นมากๆว่าเขาเนี่ยจะสามารถบังคับเครื่องบินเนี่ยลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับกัปตันอเล็กซานเดอร์ครับเขามั่นใจจริงๆรแล้วก็ประสบการณ์การบินหลายพันชั่วโมงของเขาทำให้เขาตัดสินใจที่จะลดเครื่องนะครับค่อยๆต่ำลงจนกระทั่งล้อเนี่ย มันไปแตะพื้นรันเวย์ได้จริงๆตอนนี้เพื่อนๆจินนาการนะครับเครื่องบินที่มีความเร็วสูงถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันลงมากระแทกกับพื้นรันเวย์อย่างรุนแรงมากๆและในที่สุดครับมันเสียการควบคุมครับกัปตันอเล็กซานเดอร์ไม่สามารถที่จะควบคุมเครื่องบินลำนั้นได้อีกต่อไปการท้าทายของผู้ช่วยนักบินความมั่นใจของตัวเองที่บ้าระห่ำสุดๆเนี่ยทำให้พวกเขาหลงลืมความปลอดภัยครับ ของอีกเกือบ100ชีวิตที่อยู่บนเครื่องเนาะกัปตันอเร็กซ์นเดอร์ครับกำลังทําให้เกิดหายนะที่คาดไม่ถึงหลังจากตัวเครื่องบินครับกระแทกลงพื้นอย่างรุนแรงเนี่ยมันทาให้ลําตัวเหมือนลําของเครื่องบินนะครับมันพลิกคว่ำครับแล้วก็เหมือนไายล้อขึ้นมาด้านบนเนาะเครื่องบินก็เลยถลไหลครับไปกับรันเวย์แบบราวๆสอ0ฟุตเลยนะครับถึงจะหยุดนิ่ง และแน่นอนครับแรงกระแทกแรงเสียดทานมากขนาดนั้นนะ่ะมันทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหมอย่างรวดเร็วเลยครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทันที63คนครับและอีก7คนเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสและขณะที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตดังนั้นโดยรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง70คนเลยนะครับโดยมี4คนเนี่ยเป็นลูกเรือครับแล้วก็อีก66คนเนี่ยเป็นผู้โดยสารเนาะในตอนที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ต้นเหตุคนแรกเลยนะที่ไปท้าทายเขาก็คือ,อนักบินผู้ช่วยเนี่ยยังคงรอดชีวิตครับตอนนั้นนะแต่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควรแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ผิดหรือเปล่าที่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เลยพยายามครับที่จะกลับไปช่วยเหลือลูกเรือแล้วก็บูดด้โดยสารคนอื่นๆแต่สุดท้ายมันเหมือนเกินขีดจํากัดของร่างกายเขาครับ ทำให้ผู้ช่วยนักบินเกนนดีคนเนี้เกิดอาการหัวใจวายครับแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่กําลังถูกนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าหนึ่งสาเหตุหลักเลยครับสาเหตุใหญ่ๆเลยก็คือกัคตันอาริสันเดอร์คนนี้เขาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันครับ ดูเหมือนเขาจะโชคดีครับที่รอดชีวิตมาได้หลังจากเหตุการณ์นี้ได้มีการพยายามที่จะหาหลักฐานครับแล้วก็สืบสวนเรื่องราวว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่ดูแล้วเหมือนทางการรัสเซียครับอย่างคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสหภาพโซเวียตหรือว่าตัวย่อก,ก็คือ KGB เนี่ยตอนนั้นเหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงครับ แล้วก็ปกปิดเรื่องราวอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดนะครับว่าทําไมหน่วยงานอย่าง KGB เนี่ยต้องเข้ามาแบบเหมือนมายุ่งเรื่องนี้ด้วย KGB ได้มีการยึดพวกรูปถ่ายครับสถานที่เกิดเหตุอะไรพวกนี้ไปเกือบหมดเลยพร้อมทั้งมีการปิดกัน้นไม่ให้เกิดการทําข่าวครับแล้วก็การสืบสวนสอบสวนคดีนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่สะดวกมากๆเลยแต่เหมือนสื่อทุกสื่อครับก็พยายามที่จะประคมข่าวนี้อย่างหนักแหละ และในที่สุดครับมันก็มีหลักฐานบางส่วนเนี่ยหลุดออกไปจริงๆแล้วก็เป็นที่มาให้เกิดการไต่สวนคดีนี้เกิดขึ้นครับหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก็ไปยังกระบวนการขั้นศาลเนี่ยสุดท้ายกัปตันเอเล็กซานเดอร์ก็ยอมรับสารภาพผิดครับว่าเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้จริงๆและสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการพนันนะครับหรือว่ารับคำถาจากรุ่นน้องคนนั้นนั่นเองมีหลักฐานที่ชีช้ชัดไปครับซึ่ง ตัวเขาเนี่ยควรจะเป็นบัตรตามกฎระเบียบนะครับที่สายการบินหรือว่าที่แบบเหมือนองค์กรการบินเนี่ยมีการระบุไว้เช่นเออคุณควรจะต้องติดต่อมไปยังภาคพ,พื้นดินนะแต่นี่กับดันเล็กซานเดอร์ครับไม่ได้ติดต่อมาเลยเนาะทาั้งๆที่อุปกรณ์ก็ไม่ได้เสียาหายอะไรทุกอย่างดูปกติแต่เลือกที่จะแลนดิ้งเองภายใต้ลิมิเตชันที่หรือว่าข้อจํากัดเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเองครับมันทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตไปถึง70็ชีวิตนะครับแต่ถึงกระนั้น การันอาริสันเดอร์กับไม่มีทีท่าที่แบบรู้สึกสำนึกผิดหรือเสียใจเลยครับตอนที่เขาอยู่ในศาลเนี่ยเขามีท่าทีที่แบบนิ่งเฉยมากๆคิดแล้วมันน่าเศร้ามากๆนะครับเ,เพื่อนๆเจชีวิตที่เขากําลังจะเดินทางอาจจะกลับไปหาคนรักกลับไปหาครอบครัวครับพวกเขากําลังจะมีความสุขเนาะที่รออยู่แต่กลายเป็นว่าพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับครับเพราะว่าทิฐิของบางคนเพราะความมั่นใจผิดๆของบางคนแถมคนคนนั้นครับ ได้พากชีวิตผู้คนไปม,มากมายแต่ตัวเขาเองกลับยังมีชีวิตอยู่นะครับความบิดนี้มันร้ายแรงมากๆแต่เชื่อไหมครับสารตัดสินให้กับดันอเล็กซานเดอร์จำคุกเพียง15ปีเท่านั้นครับเพื่อนๆกับการที่กระทําตัวเองแบบประมาทนะครับที่ตัวเองประมาทเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิต70คนเนี่ยเขาถูกจำคุก15ปีครับที่สําคัญเนี่ยหลังจากผ่านไปได้แค่6ปีครับ กับตันอเล็กซานเดอร์คนนี้ได้รับอิสรภาพและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิมก็เป็นอะไรที่มันน่าเศร้าจริงๆนะครับมาถึงจุดนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะไปสาบแช่งใครเนาะหรือว่าอยากให้ใครเนี่ยตายตาย,ตายไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่แค่คิดว่ามันยุติธรรมแล้วหรอครับกับการพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนาะถึง70ชีวิต ความสูญเสียนี้มันมากมายจริงๆครับแล้วสาเหตุมันก็เกิดจากเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเลยคือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดของเทคโนโลยีหรือความผิดพลาดของเครื่องยนต์กลไกลก็ว่าไปอย่างแต่นี่มันเป็นความผิดพลาดจากการเล่นการพนันความผิดพลาดจากทิฐิหรืออีโก้ตัวเองที่แบบไม่ยอมลดนะครับดังนั้น เขาก็เป็นคนที่แบบเป็นสาเหตุอะครับที่ทําให้เกิดโศกนาฏการรมครั้งนี้แล้วรับโทษจริงเพียงแค่6ปีเท่านั้นเองดังนั้นฟังแล้วมันก็น่าเศร้ามากๆนะครับแต่ในความน่าเศร้านั้นเรื่องนี้ก็สอนอะไรให้เราเยอะเหมือนกันเนาะบางครั้งเราอาจจะเป็นคนประเภทที่เสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับบางอารมณ์บางทีเราก็ต้องมาคิดเหมือนกันเนาะว่า เฮ้ยมันคุ้มแล้วหรอกับการรักษาหน้ารักษาเกียรติยศกับของเราเนี่ยแลกกับการไปทําร้ายหรือทําลายชีวิตคนอื่นหรือทําลายชีวิตเราเองเนี่ยยิ่งคนที่ทําหน้าที่รับผิดชอบชีวิตผู้คนมากๆครับเอาจริงๆยิ่งต้องให้ความสําคัญกับภาระหน้าที่ของตัวเองมากๆไม่ใช่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาเป็นตัวตัดสินเนาะไม่ใช่นนั้นครับมันก็อาจจะเกิดเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงแล้วมันนึกเสียใจแบบนี้ก็ได้ยังไงผมตั้งใจครับหยิบยกเรื่องราวนี้แหละเพื่อน,นำมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังให้ทุกคนมีสติครับ ให้ทุกคนคิดเยอะๆหวังว่าเรื่องราวนี้จะให้บทเรียนอะไรดีๆกับเรานะครับและสุดท้ายครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่ผมไม่ได้มีความรู้มากมายนะเกี่ยวกับการบินถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าการออกเสียงภาษารัสเซียนะครับอาจจะยากมากๆผิดพลาดประการใดต้องกราบขอัยทุกคนมากๆเลยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของผมคืออยากนําเรื่องราวนี้แหละแก่นของเรื่องเนี่ยที่มันมีข้อคิดดีมากๆเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆครับ ปิดท้ายกันด้วยนิทานดีกว่าคือจริงๆผมพยายามไปหานะว่ามันมีนิทานอะไรที่เกี่ยวกับการมีอีโก้หรือว่าแบบทิฏฐิของตัวเองเยอะๆไหมแต่ก็หาค่อนข้างยากครับก็ไปเจอเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่โด่งดังเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูมาแล้วแหละแต่วันนี้มาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งสาหรับใครที่ไม่เคยฟังนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าไก่กับดวงอาทิตย์ครับ เป็นนิทานพุทธนะครับปัตยาเชนซึ่งมีเรื่องเล่าว่ามีไก่ตัวหนึ่งเนี่ยในตอนเช้าทุกๆเช้าเนี่ยไก่ตัวเนี้ยจะขึ้นไปบนหลังคาบ้านครับแล้วก็ขันแต่เช้าเลยนะก่อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นมาโดยเขาเนี่ยไก่ตัวเนี้ยเขาก็ทําเป็นระยะเวลานาน,านมากๆดังนั้นไก่ตัวนี้ก็เลยแบบโหยภูมิใจทุกครั้งที่แบบพอเป็นไงขันปุ๊บ ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นใช่ไหมครับมันจึงมั่นใจแหละว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันเนี่ยเป็นเพราะเสียงขันของเขานั่นเองอยู่มาวันหนึ่งครับไก่ตัวนี้ก็เกิดแก่ชราแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาเช้าวันนั้นเนี่ยมันก็พยายามที่จะทําหน้าที่เหมือนเคยครับเพราะไก่ตัวนี้ไปที่หลังคาเนี่ยด้วยความที่แบบโหตอนนั้นเจ็บป่วยมากอะ ก็เลยขันได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็เหมือนตกลงมาหล่นตุ๊บเลยนะที่พื้นเมื่อหล่นลงมาแบบนั้นครับก็มีไก่อีกตัวหนึ่งที่เป็นไก่ตัวลูกเนี่ยก็รีบวิ่งไปหาไก่ตัวที่เป็นพ่อเลยนะไก่ตัวลูกก็บอกว่าพ่อพ่อวันนี้แบบพ่อไม่สบายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไปขันใแทนก็ได้แต่ไก่ที่เป็นพ่อได้ยินแบบนั้นก็โหโมโหสุดเวียงเลยบอกว่าไม่ได้แกไม่รู้เลยงไงเพราะเสียงฉันนี่แหละทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นมา ถ้าไม่มีเสียงฉันนะโอ้โหโลกเรานี่มีแต่ยุคมืดแน่ๆไม่มีแสงสว่างแน่ๆวันต่อมาครับไก่ตัวนี้ก็ยังพยายามที่จะฝืนร่างกายครับขึ้นไปขันอีกแต่อาการป่วยของมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วทําให้มันเนี่ยตกลงมาจากหลังคาอีกแต่คราวนี้ดูเหมือนจะไม่รอดนะครับไก่ตัวนี้อาการแบบเรียกว่าปางตายมากๆแล้วก็เลยได้ตัดสินใจพูดกับลูกแล้วก็เมียของตัวเองว่าถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยดูแลแม่กับน้องดีๆนะ โลกเนี่ยจะต้องพังพินาศแน่ๆเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วผู้เสร็จครับไก่ตัวนั้นก็ได้เสียชีวิตไปนะครับจากความเจ็บป่วยในรุ่งเช้าวันถัดมาครับไก่ตัวลูกก็ขึ้นไปขันแทนปรากฏว่าดวงอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับแม้จะมีเสียงขันแค่แบบของตัวลูกเท่านั้นไม่ได้มีเสียงขันของตัวพ่อบทเรียนนี้ครับ ก็สอนเราเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงไปชื่นชมกับความสําเร็จมากเกินไปครับหลงคิดว่าตัวเราเนี่ยโหเก่งมากเลยเป็นคนแบบแน่มากๆเลยจนไม่ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นของใครเช่นเดียวกันกับการชีวิตการทํางานนะเพื่อนๆบางครั้งเราก็รู้สึกว่าโหเรานี่แบบพุ่มเทสุดๆกับการทํางานจนลืมสุขภาพตัวเองนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันทำนะมันต้องไม่สําเร็จแน่ๆ บางครั้งมันไม่ได้ขนาดนั้นครับสุขภาพยังไงมันต้องมาก่อนเนาะทางสายกลางดีที่สุดครับจะแบบโอ้โหโงานก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าทํางานหนักเกินไปมันก็ไม่ดีกับสุขภาพเราเหมือนกันดังนั้นต้องบาลานซ์มันนะครับต้องอสร้างความสมดุลน,นะครับในการใช้ชีวิตกับการทํางานเนาะและที่สําคัญครับเราอยากไปมี เขาเรียกว่าทิฏฐิเยอะครับกับสิ่งที่เรากระทำเนาะให้ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะเก่งชนานาญเรื่องนี้จริงๆแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนบนโลกนี้จะไม่มีใครเก่งแบบเดียวกับเราดังนั้นทําตัวเป็นฟองน้ําครับเราซึมซับแล้วก็ศึกษาคนเก่งๆเยอะๆเนี่ยเราก็จะเก่งมากขึ้นทุกวันแบบตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามไปศึกษาดูนะว่าไม่ว่าจะเป็นช่องที่เล่าพอดแคสต์อย่างเงี้ยหลายๆช่องเลย บางคนเนี่ยอายุน้อยกว่าผมเล่าเก่งกว่าผมเยอะมากๆผมก็ชื่นชมครับแล้วก็พยายามที่จะดูว่าเอ๊ะเขาทํายังไงนะวิธีการออกเสียงวิธีการเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าช่องใหม่ๆครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามเข้าไป ฟังแล้วก็หลายๆช่องผมก็ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจบอกเฮ้ยเก่งมากๆเลยเนี่ยหาข้อมูลมาได้เก่งแล้วก็เรียบเรียงดีมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะช่วยปรับปรุงตัวเราเองด้วยรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับคนใหม่ๆครับที่ตั้งใจจะทำเรื่องดีๆให้กับทุกๆคนและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนผมสัมผัสได้นะถึงความตั้งใจจริงๆที่อยากให้เป็นประโยชน์กับคนฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าเรามีเหมือนมีช่องที่ให้ประโยชน์เนี่ยกับคนฟังเยอะๆก็ยินดีมากๆครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ดูหลากหลายอารมณ์นะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ไปอ่านข่าวเจอมาครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะรีบนำมาเล่าเลยแหละมันมีแก่นของเรื่องที่ดีมากๆและตามที่สัญญาครับครั้งหน้ากับลึกลับลี้ลับกับตำนานแน่นอนอย่าลืมนะครับ โปรยไปแล้วขนาดนี้ยังหลายหลายคนเนี่ยแบบเไม่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับอะไรตะคราวนี้ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบไม่ได้แบบเป็นผีมากนักแล้วก็รับรองว่าฟังได้แบบสนุกสนุกแหละนะก็ยังไงเปิดใจฟังดูนะครับตั้งใจทําเต็มที่สําหรับวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับยังอยู่ในหน้าฝนเนาะฝนตกอยู่ก็ระบัดระวังนะครับไปไหนก็อยาให้โดนฝนละกันเดี๋ยวจะไม่สบายเอาดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ